ู้เต็มที่ค่ะเพราะว่าคิดว่าไม่ควรมีใครมาโดนเรื่องแบบนี้ค่ะแล้วหนูก็คิดว่าไม่ควรจะมีคนไทยคนไหนหรือว่าไทยคนไหนต้องมาเจอเรื่องแบบหนูอีกหนูก็เลยคิดว่าหนูน่าจะยืนยันเต็มที่ว่าจะเอาความถึงที่สุดค่ะกังวลไหมครับทางคู่กรณีต่างชาตินี่เขาจะแจ้งความเราดำเนินคดีพรบ.คอมเนี่ยครับในกรณีที่คุณพ่อไปโพสหมายถึงว่าไปโพสไอ้มีชื่อเขาอยู่ในใบแจ้งความแล้วไปเผยแพร่เลยมันเป็นความจริงอะค่ะเรื่องนี้เนาะหนูก็ถ้าถามว่าเขาก็จะเหมือนจะโพสอะไรเงี้ยค่ะก็คงดำเนินกันตามกฎหมายอะค่ะครับตรงนี้จากที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นการแค่ลื่นล้มอะไรเงี้ยเราคิดเห็นยังไงเราเป็นผู้กระทำแล้วมีเพื่อนที่เราเป็นพยานด้วยค่ะเราถามพี่กลับแล้วกันนะคะว่าถ้าพี่ลื่นล้มพี่จะทำไงคะถ้าเป็นพี่เองขอโทษตอนนี้เองอะค่ะในแง่ของสภาพจิตใจเราอะค่ะเราคือหนูรู้สึกว่าหนูน่าจะโทรมาไทยมากกว่าเพราะหนูเป็นคนถูกกระทำใช่ไหมคะมีความเครียดมีความกังวลแล้วก็ครูก็คิดว่าตัวเองน่าจะเครียดอยู่ระดับนี้นะคะเพราะหนูก็กลัวด้วยอีกฝั่งว่าแบ็คเขาใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูเป็นคนที่มีเงินเยอะหนูเป็นแค่หมอตัวเล็กๆคนนึงอะไรเงี้ยค่ะคือหนูกลัวว่าหนูจะคือหนูอยากให้กฎหมายแล้วก็ความยุติธรรมแล้วก็ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือหนูให้หนูได้รับความยุติธรรมที่คนไทยคนนึงควรจะได้อ่ะค่ะตอนที่เขาพูดลักษณะของการคล้ายๆการเหยียดนี่เรารู้สึกหนูรู้สึกว่าไม่ควรมีใครมาได้รับการโดนเหยียดแบบนี้ค่ะอีกอย่างเขาเป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยมาหากินกับคนไทยที่ว่าแบบเปิดฟาร์มช้างให้คนเข้าไปดูอะไรประมาณนี้ค่ะทำงานอยู่ในประเทศไทยอยู่พื้นแผ่นดินไทยคุณไม่ควรเหยียดใครว่าใครเป็นโลเคอลคุณควรจะเรสเพคเขามากกว่าเราควรจะอยู่กันอย่างเรสเพคค่ะเราไม่ควรอยู่กันอย่างเหยียดกันต่อให้คุณรวยล้นฟ้าหรืออำนาจคุณจะเยอะแค่ไหนคุณก็ไม่ควรเหยียดใครค่ะ